ับสวัสดีค่ะวันปีสาวจะมาทีนึงขอยันนำตัวก่อนว่าเขาเคยผมว่าเขาเคยมานะชื่อน้องกูดนะคะมาจากไหนครับเป็นคนกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องหมวยค่ะกรุงเทพเหมือนกันค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะอ๋อเอ๊ะเอาชื่ออะไรคะชื่อจูนค่ะน้องจูนใช่เป็นไงมาไงเนี่ยใครหลอกมาเนี่ยก็ใครหลอกมาเจ้าหลอกมาหรือเปล่าอืมใครหลอกขอถาม first impressionครั้งแรกที่ขึ้นมาสนามม้าคุณรู้สึกยังไงกับตรงนี้คนสวยก่อนเลยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราก็เชียร์ไปกับเขาด้วยอะค่ะเล็งๆแบบตามพี่เขาว่าอะไรนะคะยังไม่เคยเล่นค่ะแต่แบบว่าแอบแบบเชียร์ตามเขาแล้วก็เอ้ยโอ้ถ้าเล่นเนี่ยได้เลยเนี่ยถ้าอยากเล่นต้องถามตรงนี้อย่าถามอาจารย์นะพ่อจะโอ้ไม่โหยไม่ใช่เลยค่ะเพราะอาจารย์รู้เยอะเกินไปอาจารย์เลือกไม่ถูกคุณสองคุณสามเป็นไงบ้างครับครั้งแรกที่ก็ first time นะคะคือตอนแรกกูดอ่ะไม่เคยเห็นม้าตัวใหญ่ขนาดนี้นึกว่าม้าเป็นเหมือนหัวหินก็คือแบบม้าแคะตัวเล็กๆใช่ไม่เคยไม่คือมองนะเดินเก้ามาก้าวแรกคิดว่าเป็นการพนันอย่างเดียวถึงว่าทุกคนต้องมองก่อนมองทุกคนอ่ะนึกว่าม้ายักษ์เพราะม้าตัวใหญ่มากหนูไม่เคยเจอม้าใหญ่เท่านี้ใหญ่เลยเหรอหมายถึงม้านะคะดูตานี่ครับดูตานี่ครับอะไรใหญ่ม้าตัวใหญ่ใช่ก็แบบก็ดีค่ะแล้วพอมาเจอปุ๊บอัธยาศัยแล้วว่าคนเขาเรียกแฟนอาชาไหมดีไงมันเข้าไปเลยดีค่ะมีแต่รอยยิ้มค่ะเอาอย่างนี้ว่าทั้งสามคนนะถามน้องสามคนว่าตอนไหนที่ดูสนุกที่สุดตอนจะเข้าเส้นชัยค่ะเขาเชียร์กันโอ้โหเพราะว่าแบบบางตัวมาเชียร์ไปด้วยโอ้เราชอบตัวไหนก็ลุ้นตัวนั้นใช่ค่ะถามว่าอีกคนนึงนะ first impression ครั้งแรกที่เจอกันที่เห็นกันคือไม่เคยรู้ว่าแบบประเทศไทยมันมีฟาร์มม้าด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบม้ามารวมกันแบบดูแข็งแรงแล้วก็แบบเยอะขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเคยเห็นม้ากระโดดมั้งม้ากระโดดเคยเห็นแต่ในทีวีมาอุริมาพัทยาเคยขี่ค่ะหัวหินเคยไปไหมเคยอยู่เออเห็นไหมอันนี้ขี่อะไรนะคะม้าโอ้ยแซวเล่นเราก็ยิ่งเป็นคนบ้าอย่างนั้นอยู่เออก็มันก็สนุกนะมันเป็นอีกอรรถรสหนึ่งของว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าสถานการณ์ใช่ค่ะสนุกสนานมันคือคลายเครียดใช่แล้วจริงๆพี่ที่เขาแบบแข่งอ่ะเขาฝึกซ้อมแบบดีมากเลยนะจ็อกกี้คนที่ขี่ม้าเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงขี่ไม่ได้ใช่อาจจะตกตอนนู้นใช่ตัวเล็กนะตัวเล็กต่างม้าใหญ่ตัวเขาเล็กกับใครนะม้าใหญ่เบลเลอร์ม้าใหญ่เบลเลอร์ด้วยม้าใหญ่เอาถามยิงสามคนเนี่ยเคยเข้าสัมผัสที่นี่ไหมไม่เคยค่ะถ้ามาอีกรอบอยากมาไหมอยากมาค่ะจริงนะขอแบนขอจะไปอยู่ตู้เห่าแล้วกลับบ้านแล้วครับเฮียไว้กลับบ้านฮะก็ดูแล้วว่าน้องก็สูงขนาดนะวันนี้ถือว่าโอเคนะแต่เขาน่าจะหนุนอีก